สนับสนุนโดยเอโร่สินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by แมคโครแมคโครคู่คิดธุรกิจคุณช่วงเมนูเล็กคอมเมนต์ไปหาวัตถุดิบหลักกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรากลับเข้ามาในครัวยังอยู่กับเชฟแดนนี่อัลทัสนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารตะวันตกครับก่อนที่เราจะไปเริ่มลงมือทำต้องถามเชฟก่อนว่าความพิเศษของเมนูนี้คืออะไรครับเป็นชิตาเกะครีมซอสครับผมอันนี้เป็นเวจิเตเรียนเราทำอาหารเชวันนี้วันนี้ก็เป็นอาหารมังสวิรัตนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานเนื้อสัตว์เอาล่ะก่อนที่จะไปเริ่มลงมือทำไปดูวัตถุดิบกันก่อนดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเห็นวัตถุดิบทุกอย่างกันไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงวิธีการทำแล้วครับเชฟครับเริ่มได้เลยครับโอเคอันแรกเราไปอบแห้งชิตาเกะมัชรูมอันนี้เราต้องการอันล่าสุดแตงจานนะครับผมเอาชิตาก็คือเอาเห็ดชิตาเกะไปอบนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เห็ดอบแห้งเนี่ยในการแต่งจานด้วยเอาละเดี๋ยวเรานำเข้าเตาอบครับที่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับเชฟ140องศา50นาที50นาทีนะครับที่140องศาครับช่วงที่รอเห็ดหอมนำไปอบนะครับเราก็มาเตรียมเส้นเพชรนี่ครับโอเคตอนนี้น้ำต้มแล้วน้ำเดือดแล้วนะครับใส่เกลือใส่เกลือนิดหน่อยนะครับก่อนนำไปต้มนะครับโอ้โหเดือดปั๊บเลยนะฮะอันเต้นเป็นในไปครับผมต้มประมาณกี่นาทีครับเชฟอันนี้10ถึง12นาที10ถึง12นาทีนะครับเป็นเส้นเชทนี่นะครับระหว่างรอเส้นสุกนะครับเราก็มาผัดน้ำซอสก่อนใช่มาเลยครับเอาน้ำมันมะกรูดน้ำมันมะกอกนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยand เนยด้วย50 50ฮะเนยด้วยนะครับน้ำมันเท่าไหร่เนยเท่านั้นนะฮะใช่กระเทียมซอยนะครับหอมหัวใหญ่ซอยละเอียดนะครับแล้วก็เห็ดหอมนะครับหรือว่าชิตาเกะนี่นะฮะก็หั่นเป็นเส้นๆนะครับพอเริ่มสุกนะครับก็ใส่ครีมนะครับใส่เกลือนิดนึงใส่เกลือนิดหน่อยครับแล้วพริกไทยดำแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายๆมากๆเลยรอเส้นสุกอย่างเดียวใช่ตอนนี้ทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยนะครับรวมถึงเห็ดหอมที่เรานำไปอบด้วยนี่พออบเสร็จแล้วก็จะแห้งขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็มีเท็กเจอร์ที่ดูสวยงามด้วยเอาไว้แต่งจานได้นะครับเอาละก็นี่เพชรเน่นะครับใส่เข้าไปเลยนี่ใส่ครีมเพิ่มนิดนึงครีมเพิ่มนิดนึงนะครับถ้ารู้สึกว่ามันข้นเกินไปนะครับใส่ชีสนิดนึงโอเค and ผักชีอิตาลีผักชีอิตาลีนะครับขาดไม่ได้เลยอาหารอิตาลีนะครับเพราะว่าเป็นอาหารอิตาลีโอเคเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับใส่แต่ชิตาเกะแห้งข้างบนแบบนี้มีอันกรอบรสชาติมากกว่าด้วยแล้วก็เพิ่มชีสนิดนึงครับอันนึ่งใบปาชิอิตาลีสวยงามครับเสร็จเรียบร้อยครับเพชรเน่วิชชิตาเกะครีมซอสครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาน่าทานแบบนี้คงต้องขออนุญาตลองชิมดูแล้วครับเชฟครับต้องบอกเลยนะครับว่าจานนี้หวานและมันมากโดยเฉพาะเห็ดหอมเนี่ยหอมแล้วก็เหมือนเห็ดสดๆเลยอยากจะให้เชฟแนะนำเมนูนี้ให้กับผู้ประกอบการสักนิดนึงครับ
กับเมนูนี้ของอาหารมังสวิรัตอันนี้เพอร์เฟคตี้ของมันรสชาติเฮดฮอมเป็นนะอร่อยก็เรียกว่าเป็นอาหารมังสวิรัตที่ได้รสชาติของเห็ดหอมเต็มๆแล้วก็ได้รับความมันของตัวครีมด้วยนะครับอร่อยแล้วยังได้บุญด้วยนะครับสำหรับวันนี้เมนูเด็ดๆแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณเชฟแดเนียลอาร์ทัสมากนะครับที่มาแนะนำขั้นตอนในการทำของอร่อยแบบนี้ให้กับพวกเราขอบคุณมากครับครับผมครับเห็นวิธีทำของอร่อยแล้วนะครับตอนนี้ไปดูเคล็ดลับมืออาชีพกันก่อนครับกะทิเป็นเอกลักษณ์ในการปรุงอาหารไทยมาอย่างยาวนานด้วยเมนูอาหารไทยที่ปรุงรสมาจากกะทิมีทั้งเมนูคาวและเมนูขนมหวานเพราะว่ากะทิจะช่วยให้รสชาติหวานมันกลมกล่อมดูได้จากเมนูต่างๆก็ล้วนใช้สูตรลับความอร่อยมาจากกะทิทั้งนั้นเลยค่ะจากอดีตที่แม่บ้านต้องขูดมะพร้าวเองจนในปัจจุบันการนำน้ำกะทิมาปรุงรสก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วค่ะมีทั้งเป็นแบบถุงคั้นสำเร็จในรูปแบบพาสเจอไรซ์ซึ่งคงความสดรสชาติเข้มข้นจากกะทิค่ะน้ำกะทิพาสเจอไรซ์เป็นน้ำกะทิสดที่นำมาให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ต้องเก็บในห้องเย็นเหมือนน้ำกะทิสดสามารถเก็บรักษาได้นาน 4-6 วันค่ะส่วนการนำไปใช้สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารก็สามารถเลือกได้จากเวลาในการสต็อกวัตถุดิบและรสชาติความสดใหม่ของน้ำกะทิได้เลยค่ะได้รับเคล็ดลับดีๆกันไปแล้วตอนนี้ก็มารับของรางวัลกันครับมาดูกันว่าใครกันบ้างที่ตอบคำถามถูกในสัปดาห์ที่แล้วครับและคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับถามว่าเห็ดหอมหรือเห็ดชิตาเกะนี่นะครับไปผ่านกระบวนการใดที่ทำให้ยังคงความสดและอร่อยแบบนี้อยู่ครับถ้ารู้คำตอบแล้วก็ส่งคำตอบของคุณมาได้ที่ www.facebook.com/tvfoodmorning ครับผู้ที่ตอบถูกก็รอรับของรางวัลดีๆจากเอโร่ที่บ้านได้เลยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับรายการ Food Morning เมนูจานเด็ดได้ใหม่ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 7:35 นทางททบ5แห่งนี้ครับมาดูกันครับว่าสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมร้านอาหารร้านไหนและเชฟจะเอาเมนูเด็ดๆอะไรมาฝากกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ